ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั่วล่าทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมและนำพาประเทศให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านต่างๆอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยย่อท้อตลอด7ทศวรรษที่ผ่านมาการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรนับเป็นความสูญเสียและความโศกเศร้าอาดูรของปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีคำกล่าวใดจะมาทดแทนความรู้สึกต่อความสูญเสียในครั้งนี้ได้พระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป